เป็นพัชระค่ะใครมีปัญหาเรื่องนี้ไหมโอ้โหขี้หนาวอ่ะโดนแอร์นิดหน่อยหรืออากาศเปลี่ยนนิดหน่อยจะเป็นคนขี้หนาวมากเลยเป็นไหมถ้าท่านมีปัญหาเรื่องนี้นะท่านทราบหรือไม่ว่าสมุนไพรไทยเราเนี่ยนี่หอมแดงเนี่ยสามารถแก้ปัญหาให้ท่านได้นะวิธีการง่ายค่ะง่ายมาดูเลยวิธีการเพียงแค่ท่านนำหอมแดงนี้ออกมานะหลังจากนั้นก็ลอกเปลือกออกหน่อยละค่ะลอกเปลือกออกหน่อยนะเอารากออกหน่อยละค่ะลอกๆเช่นว่าทำได้ที่แล้วนะผ่าครึ่งค่ะถ้าไม่ผ่าครึ่งนะในการทุบเนี่ยทุบยากนี่แล้วก็ทุบค่ะทุบทุบทุบนี่เมื่อกี้เปิดสาบเสือค่ะทุบค่ะทุบประมาณสักกี่หัวดี5-6หัวล่ะค่ะเมื่อทุบได้ที่แล้วเนี่ยก็จะได้สักกำมือน้อยๆนะอย่างนี้หลังจากนั้นน่ะไม่มีหลักการเลยค่ะใส่ไปต้มที่พี่หมอต้มแล้วนะใส่น้ำไปประมาณ2แก้วกาแฟเนี่ยแก้วใหญ่หน่อยก็ได้นะเมื่อต้มได้ที่เที่ยวทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีเช่นว่าเนี่ยพี่หมอต้มได้ที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะถ้ากลางคืนอาจจะดูยากหน่อยเห็นไหมคะหลังจากนั้นน่ะเราจะได้กลิ่นเลยค่ะได้กลิ่นของเขาเรียกอะไรหอมโอ้โหหอมอ่ะได้กลิ่นออกมาเลยน้ำก็จะออกเป็นสีเหลืองๆอย่างนี้เห็นไหมคะกล้องต้องเข้ามาหน่อยไหมคะนี่จะได้แบบนี้ส่วนที่ต้มเนี่ยมันก็จะสุกๆอย่างนี้สัก10นาทีไปแล้วอย่างนี้นะหลังจากนั้นปล่อยให้เย็นค่ะยกขึ้นดื่มกินเช้าเย็นเช้าเย็นสามารถแก้ปัญหาเรื่องอากาศที่หนาวๆของท่านโอ้โหโดนอะไรนิดหน่อยก็หนาวไปหมดเลยอย่างเงี้ยแก้อาการที่หนาวได้ทราบกันหรือไม่ด้วยสรรพคุณดีๆของสมุนไพรนี้หอมแดงนี้ถูกใจไงกดติดตามช่องน้ำเพชรไว้เมื่อพี่หมอมีข้อมูลดีๆอย่างเงี้ยจะมาบอกละค่ะค่ะสวัสดีค่ะเบนพัชระค่ะ